ปัจจุบันเนี่ยเรานิยมเล่นกีฬากันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เรามีกีฬาที่คือมันกลายเป็นเทรนด์ไปแล้วเทรนด์ในการออกกำลังกายมันมาแรงนะครับปัจจุบันแล้วก็กีฬาที่คนไทยชอบเล่นเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องใช้การบิดการพลิกของเข่านะครับนะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปก็คือเช่นบาสเกตบอลก็ยังมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับประเทศไทยฟุตบอลก็ฮิตมากขึ้นทุกวันมีไทยลีกใช่ไหมครับแล้วก็แบดมินตันก็มีคอร์ตแบดทั่วไปให้เช่าตีหรือว่ามีการไปสังสรรค์มีการไปนัดพบกันที่คอร์ตแบดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคนเมืองปัจจุบันก็เลยมีการเล่นกีฬาที่มีการใช้เข่าหรือว่ามีต้องการความมั่นคงหรือว่าต้องให้เข่ามันปิดมันพลิกได้เนี่ยมาคือซึ่งเอ็นไขว้หน้าเนี่ยอย่างที่พูดผ่านไปเนี่ยก็คือเมื่อไรที่มันเกิดการบาดเจ็บแล้วมันเนี่ยการรักษามันเป็นเรื่องใหญ่ปัจจุบันมาตรฐานการรักษาของเส้นเอ็นไขว้หน้าที่เราบอกว่าไปผ่าเอ็นไขว้หน้าไปผ่าเอ็นไขว้หน้าเนี่ยก็คือเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเกือบทั้งหมดนะครับที่นิยมมากๆในปัจจุบันก็คือเส้นเอ็นที่อยู่ด้านนอกเข่าทางด้านหน้านะครับเอามาเราจะไปตัดมันมาแล้วก็ไปใส่เข้าไปในเข่าเพื่อทำหน้าที่เป็นเส้นเอ็นไขว้หน้าใหม่นะครับนะหรือที่เราเรียกว่าเป็นการสร้างเส้นเอ็นไขว้หน้าใหม่นะครับการผ่าตัดก็ใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องก็มีแผลเล็กๆประมาณ3แผลนะครับนะก็นอนโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วันไม่ใช่ว่าเป็นการผ่าตัดที่รุนแรงหรือว่าใหญ่โตอะไรมากมายครับผมความสำคัญคือหลังจากนั้นมากกว่านะครับหลังจากการผ่าตัดเส้นเอ็นไขว้หน้าเนี่ยเราจะต้องส่วนใหญ่แล้วคุณหมอมักจะให้ใส่ตัวประคองเข่านะครับร่วมกับใช้ไม้ไม้เท้าในการเดินนะครับช่วงประมาณ 4-6 สัปดาห์แรกไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยถ้านับจากวันผ่าตัดเนี่ยไปจนถึงประมาณ4เดือนนับจากวันผ่าตัดเนี่ยถึงจะเริ่มวิ่งเหยาะๆได้นะครับไม่คนไข้บางคนจะชอบคาดหวังว่าผ่าตัดเสร็จแล้ว1เดือนจะต้องกลับไปทำได้ทุกอย่างหรือว่าจะสามารถกลับไปเตะฟุตบอลภายใน 1-2 เดือนได้เลยไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับคำตอบก็คือคุณจะต้องมีระยะเวลาในการทำกายภาพบำบัดแล้วก็ฝึกมีการเทรนที่ดีถึงจะกลับไปเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวหรือว่าการออกกำลังกายด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการบาดเจ็บแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่คนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดเส้นเอ็นไขว้หน้าอย่างถูกต้องด้วยซ้ำเนี่ยจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ในระดับเดิมก่อนการบาดเจ็บเนี่ยจริงๆตามตัวเลขคือแค่ประมาณ 20-30% ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันให้ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเนี่ยเป็นความสำคัญหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่จะรับการรักษาด้วยซ้ำนะครับอยากให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวก่อนออกกำลังกายมากกว่า